สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับช่อง NJ Story วันนี้น้องนุ่นกับพี่จิ๊บจะพาทุกท่านมาเที่ยวพุน้ำร้อนอำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีครับผมสำหรับพุน้ำร้อนตรงนี้นะฮะทางเข้ามาเนี่ยห่างจากตลาดกวางโจประมาณ5กิโลเมตรและเมื่อเราเข้ามาจะมีจุดตรวจโควิด-19 เราต้องแสดงเอกสารนะครับว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและที่สำคัญตรงนี้นะทุกคนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเตรียมถ่ายรูปมาก่อนให้เรียบร้อยนะจ๊ะบริเวณแรกที่เราจะพาไปชมกันครับก็คือห้องอาบน้ำแร่ครับห้องนี้นะครับมีค่าบริการเด็กเล็กอยู่ที่30บาทผู้ใหญ่50บาทแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้ผืนละ10บาทเข้าไปอาบได้นะฮะคนละประมาณ20นาทีเป็นห้องแบบเดี่ยวนะเดี๋ยวจะมีจุดหนึ่งที่เป็นห้องรวมและด้านล่างนี้ที่น้องนุ่นจะพาเดินไปชมกันนะฮะก็คือบ่อนะครับที่เขาเอาน้ำพุนะฮะพุน้ำร้อนนี่แหละเอาน้ำร้อนน้ำแร่ธรรมชาติเนี่ยสูบขึ้นมาไว้ในบ่อนี้แล้วก็ปั๊มเข้าไปสู่ในส่วนของห้องอาบน้ำให้ทุกคนได้อาบอย่างชื่นใจนะฮะเขาบอกว่าเป็นห้องที่อาบน้ำร้อนอาบน้ำแร่แล้วดีกับสุขภาพด้วยแหละทุกคนนี่นะครับบ่อที่เราสูบน้ำขึ้นมาใส่เอาไว้เตรียมที่จะเข้าไปสู่ห้องอาบน้ำก็มาใช้บริการกันได้นะครับเพื่อสุขภาพครับผมและจุดที่2ที่เราจะไปนะฮะเราก็ขึ้นรถบริการครับหัวละ20บาทค่าขึ้นนะหัวละ20บาทไปดูจุดกำเนิดพุน้ำร้อนด้านบนครับห่างไปประมาณสัก600เมตรจริงๆสามารถเดินได้นะเพราะตอนแรกเขาบอกว่าไกลให้นั่งรถไฟจะสะดวกกว่าแต่พอเราขึ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยจริงเดินได้ครับไม่สามารถนำรถส่วนตัวขึ้นได้ต้องมาใช้บริการตรงนี้หรือจะเดินขึ้นไปก็ได้นะครับเดินขึ้นไปไม่เสียเงินนะทุกคนแล้วก็มาดูครับนี่บรรยากาศทางขึ้นนะฮะมันก็จะมีความชันเล็กๆแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นรถทางเดินรถได้ทางเดียวรถก็จะขึ้นมาเป็นรถของชุมชนแถวนี้แหละแล้วก็เป็นรถที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้เราก็สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็นั่งรอก่อนแล้วพอคนเต็มรถเขาก็จะเอาขึ้นมาทีหนึ่งแล้วพอขึ้นมาเสร็จเนี่ยเราก็จะมีคนที่อยู่ข้างบนรอลงก็สามารถลงได้ไม่เสียเงินแล้วนะเสียแค่ครั้งเดียวคนละ20บาทเท่านั้นแต่จริงๆก็สามารถเดินขึ้นมาได้เห็นไหมก็จะมีคนเดินลงไปอยู่เพราะจริงๆไม่ไกลครับประมาณสัก600ถึง800เมตรเดินแป๊บเดียวนะเดินจริงก็ไม่ถึง10นาทีสัก5นาทีฮะประมาณนั้นแล้วก็ได้ชมบรรยากาศด้วยก็สำหรับใครที่ไปก็เชียร์ให้เดินนะฮะไม่ต้องขึ้นรถเหมือนผมก็ได้อันนี้ผมไม่รู้ก็เลยต้องขึ้นรถมา20บาทนั่นเองมาดูกันต่อครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับตรงนี้นะฮะจุดที่เป็นต้นกำเนิดของพุน้ำร้อนสำหรับใครอยากแช่นะครับเขาจะมีที่แช่เท้าลงไปเสียค่าบำรุง20บาทนะก็หยอดตู้ได้เลยแล้วคุณยายก็จะให้ผ้ามาคนละ1ผืนแล้วก็ผ้าเนี้ยไปเช็ดเท้าได้เมื่อเราแช่น้ำร้อนน้ำแร่ธรรมชาติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละครับนะแล้วก็เอาสั่งให้น้องนุ่นไปหยอดนะ20บาทแล้วเราก็ได้ผ้ามาคนละ1ผืนคุณยายบอกว่าเป็นผ้าแกะถุงเลยนะก็คือผ้าใหม่ๆเลยไม่ได้เป็นผ้าที่แบบซ้ำกับใครแต่จริงๆแล้วพอเราใช้เสร็จแล้วก็ไปคืนบ่อน้ำบ่อกำเนิดน้ำแร่ครับตรงนี้คือจุดที่เป็นพุน้ำร้อนนะฮะเป็นเรียกว่าตาน้ำเนาะน้ำร้อนก็จะขึ้นมาจากตรงนี้ผมก็ไม่รู้จริงว่ามันร้อนได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นน้ำที่เป็นธรรมชาติและเป็นน้ำแร่และเป็นน้ำร้อนอีกต่างหากด้วยนี่แหละครับบรรยากาศการนั่งก็นั่งเว้นห่างนะครับเขาจะมีกากบาทว่าห้ามนั่งตรงไหนนะฮะแล้วก็สามารถนั่งเว้นระยะห่างได้เอาน้ำลงเอาเท้าแช่ลงไปในน้ำเนี่ยระวังนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันร้อนนะแช่ลงไปข้างล่างโอ้โหมันร้อนเลยแหละต้องแบบค่อยๆจุ่มลงไปด้วยนะฮะนี่ก็นั่งแช่กันสบายสบายเท้ามากนะพอแช่ไปแล้วรู้สึกดีมากเลยครับผ่อนคลายมากนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีในของพี่จิ๊บนะก็แช่กับข้างๆน้องนุ่นเนี่ยนะครับมาด้วยกันนั่งแช่ด้วยกันพอแช่เสร็จแล้วก็มีผ้าให้เราเช็ดเท้าเพื่อที่เราจะใส่รองเท้าแล้วเดินต่อได้ไม่เปียกนะครับเดี๋ยวให้น้องนุ่นพูดบ้างดีกว่าว่าบรรยากาศความรู้สึกเป็นอย่างไรครับเราก็ได้แช่บ่อน้ำร้อนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากแช่ไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าร้อนมากพอแบบแช่ไปสักพักประมาณผ่านไปประมาณ 2-3 นาทีก็รู้สึกว่ามันเริ่มผ่อนคลายอ่ะเริ่มแบบไม่เมื่อยขาอยู่เริ่มแบบหายปวดเริ่มแบบอยากแช่แล้วนะตอนนี้แช่จนขาเปื่อยขาแดงหมดแล้วแดงหมดเลยเท้าแดงเลยนี่เท้าแดงหมดเลยตรงนี้เป็นอะไร
อันนี้จะเป็นบ่อกำเนิดของน้ำพุร้อนไม่รู้ว่ามันร้อนได้ยังไงกันนะอย่าเอามือไปจับมากแต่เขาห้ามเข้าเขาแช่กันตรงนี้แช่ได้แค่เท้านะแช่ทั้งตัวไม่ได้แล้วค่าบริการ20บาทจะมีผ้าให้2ผืนเรียบร้อยครับเนี่ยครับเราก็มายืนรอรถนะฮะที่จะรับเราลงไปข้างล่างก็จะเป็นบรรยากาศของคนที่มาใหม่ก็ขึ้นมาแล้วก็ไปเสียค่าบำรุง20บาทนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ตัดสินใจเดินครับทุกคนเพราะจริงๆรอนานนะเพราะต้องรอรถเต็มคันถึงจะขึ้นมารับเราได้ก็เดี๋ยวเราฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับฝากช่อง NJ Starlayer ค่ะอย่าลืมกดSubscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งบ๊ายบาย